สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะข่าวปลอมอย่าแชร์เปิดโทรศัพท์มือถือเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงทีสามครึ่งรังสีคอสมิกเข้าใกล้โลกทำให้ร่างกายเกิดอันตรายกรณีส่งต่อข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับการห้ามเปิดโทรศัพท์มือถือในเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงทีสามครึ่งเพราะรังสีคอสมิกเข้าใกล้โลกจะทำให้ร่างกายเกิดความเสียหายทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าข้อความดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากไม่ได้มีการทำนายการมาของรังสีคอสมิกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงทีสามครึ่งตามที่กล่าวอ้างซึ่งรังสีคอสมิกนั้นเป็นเพียงเศษส่วนเล็กน้อยของปริมาณรังสีที่มนุษย์ได้รับประจำในแต่ละปีและแม้ว่ารังสีคอสมิกอาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์ได้แต่อย่างใดโดยรังสีคอสมิกที่ชนเข้ากับชั้นบรรยากาศของโลกนั้นเป็นแหล่งที่คงรักษาปริมาณคาร์บอนติดลบ -14 ในชั้นบรรยากาศให้เกือบคงที่ตลอด 100,000 ปีที่ผ่านมานอกไปจากนี้แล้วรังสีคอสมิกที่บางอื่นชนเข้ากับชิ้นส่วนชิปของคอมพิวเตอร์ในบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียหรือได้รับประจุอิเล็กตรอนซึ่งส่งผลต่อการประมวลผลที่ผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าซอฟต์เออร์เรอร์ในปี1990บริษัท IBM ได้มีการประมาณการว่ารังสีคอสมิกนั้นอาจจะทำให้การประมวลผลในคอมพิวเตอร์ผิดไป1ตำแหน่งทุกๆ256เมกะไบต์ในทุกๆเดือนอย่างไรก็ตามผลกระทบของรังสีคอสมิกที่มีผลต่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิดขึ้นเพียงภายในซอฟต์แวร์และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่อยู่รอบๆข้างอุปกรณ์เหล่านั้นได้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nalit.or.th